กราบสวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและก็ชาวลาวกันด้วยวันนี้เรามาพบกับการรีวิวมือถือการ์ตูนก็ว่าได้นะครับเพราะมันเป็นมือถือที่แบบว่าอินดี้มากๆนะครับแต่สาวๆเนี่ยชอบมากเพราะว่ามันเป็นมือถือที่สีน่ารักจริงๆมันจะมี2สีสีน้ำเงินกับสีมิ้นอันนี้เป็นสีมิ้นเนาะมันจะเป็นสีมิ้นนมๆอ่ะเหมือนลูกอมเขาเรียกว่ามือถือน่ารักฟุ้งฟิ้งมากกว่านะตอนแรกเนี่ยเอาตามความรู้สึกผมเลยนะผมไปดูตอนแรกที่มันออกมา 12,900 ผมไปดูตามเว็บไซต์นะครับที่เขารีวิวเขาก็ว่ารูปทรงสวยซึ่งส่วนตัวผมไม่ได้ชอบเป็นการส่วนตัวเลยผมว่ารูปทรงมันเฉยๆมากแต่พอมาจับตัวจริงมันก็น่ารักดีนะครับมันก็แค่น่ารักดีแต่ว่าสำหรับผมมันไม่สวยผมไม่ชอบมือถือที่มันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเมื่อก่อนชาร์ปอะไรออกมาผมก็ไม่ได้ชอบนะเป็นสี่เหลี่ยมแบบเหลี่ยมๆเลยพอผู้สาวไทยบ้านแถวนี้เอาไปเล่นนะครับเขาบอกว่ามันน่ารักมันแปลกแล้วเขาก็จับดูอย่างเงี้ยมันน่ารักดีนะอะไรเนี่ยมือถืออะไรเนี่ยทำไมน่ารักจังทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเหมือนนะไทยบ้านแถวบ้านผมเนี่ยก็เอาตามรสนิยมคุณละกันแต่สำหรับผมเนี่ยมันเฉยๆนอกสำหรับรูปทรงมือถือแต่ถามว่าน่ารักไหมฟุ้งฟิ้งกันเลยทีเดียวนะจุดนี้นะครับเอาเป็นว่ามันน่ารักแต่มันดูไม่ค่อยแข็งแรงประมาณนี้อันนี้ในความรู้สึกเรานะอ่ะเกริ่นก่อนเลย Nextbit Robin นะครับเป็นโครงการ Kickstarter ของสหรัฐอเมริกานะครับก็ที่นั่นเนี่ยจะมีโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์นึงถ้าศึกษาค้นคว้าต้องการที่จะทำอะไรมาอย่างตัวเนี้ยต้องการเป็นเขาเรียกว่าพูดง่ายๆคืออยากทำมือถือที่มีคลาวด์ในตัวก็คือสามารถอัพลงคลาวด์ได้เลยซึ่ง Nextbit เนี่ยเขาจะแถมคลาวด์ให้100 GB ในตัวเครื่องเขามี32ใช่ไหมแล้วก็แถมให้100 GB มันจะสมมติว่ามันเจอ Wi-Fi มันก็จะอัพโหลดจากรูปภาพอะไรเข้าคลาวด์แต่จริงๆแล้วผมใช้ Google รูปภาพอัพไม่จำกัดทั้งวิดีโอทั้งอะไรไม่มีปัญหาด้วยแต่อันนี้มันเป็นจุดเด่นเขาเราก็ต้องพูดใช่ไหมโอเคมันมีอีก100กิกว่างั้นเถอะเราจะอัพรูปภาพความละเอียดสูงๆครับแล้วก็อัพได้ในคลาวด์ของเขาซึ่งผมว่าจุดนี้มันไม่ค่อยจุดเด่นอะไรเท่าไหร่แต่จุดเด่นของเขาคือรูปทรงมันอินดี้มากทีนี้โครงการ Kickstarter ที่นั่นก็จะมีหลายๆโครงการนะอย่างโครงการสร้างนั่นสร้างนี่สมมติผมพูดมากใช่ไหมฮะก็จะมีโครงการสร้างไม่ให้ไอ้นี่มันพูดมากก็ถ้าเกิดใครไม่อยากให้ไอ้นี่พูดมากก็ระดมทุนมาพอเขาได้เงินทุนเขาก็จะสร้างมาเป็นสินค้าอย่างนี้ได้แล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับพบว่าการใช้งานนั้นดีมากนะครับแต่ก็จะมีข้อพิจารณาอยู่เดี๋ยวเราไปติดตามชมในรีวิวไปเลยมาดูของในกล่องนะครับซึ่งกล่องเนี่ยก็อินดี้รูปทรงอินดี้แล้วกล่องยิ่งอินดี้นะครับนี่ก็ซื้อมามันจะเป็นกล่องยาวๆแบบนี้นะครับซึ่งกล่องโทรศัพท์ทั่วไปมันจะอยู่แค่นี้มันจะอยู่สั้นกับมันจะอยู่ประมาณเกือบครึ่งนึงของไอ้เนี่ยนะกล่องเขาจะเป็นยาวๆมาให้นะพอเรามาครับคือตอนส่งมาให้เนี่ยก็แปลกใจนะครับนี่รูปทรงนะครับมันก็จะมีคู่มือมาให้ในนี้คือผมค่อนข้างชอบนะคือผมเป็นแบบทำเกี่ยวกับศิลปะนะครับถ้ามันงี้คือมันรู้สึกมันแปลกหน่อยมันแหวกแนวดีนี่ก็เป็นสายชาร์จนะเนี่ยสายชาร์จแบบนี้ก็เป็นไทป์ C นะครับผมแล้วก็ตัวเข็มจิ้มซิมจะเป็นรูปเมฆก็เขาจะสื่อว่ามันเป็นคลาวด์คลาวด์ first cloud อะไรประมาณนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งก้อนเมฆนะครับแล้วก็จุ๊บๆเข้าไปข้างในก่อนแล้วเอาแล้วไงฮะมันก็เข้ายากแบบนี้แหละก็ของที่ให้มาประมาณนี้แต่ถ้าเราสั่งซื้อในเว็บ Lazada หรืออะไรนะครับมันก็จะมีของแถมมาให้อีกเยอะเลยนะครับฟิล์มอะไรเอ่ยพอแบงค์นะครับลองไปดูรายละเอียดนะมาดูในเรื่องของรูปทรงตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปมันเหมือนการ์ตูนอันนี้เป็นหน้าจอ 5.2 นิ้วนะเดี๋ยวเราจะมาเทียบกับ Alnubia Z17 มาเทียบนะครับในความยาวของมันอันนี้ก็จะยาวกว่าสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ในเรื่องของความกว้างพอๆกันพอๆกันเลยนะครับนี่ก็คือนี่ Alnubia กับ Nextbit ออกไปนะครับก็เทียบให้ดูขนาดก็ถือว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับการใช้งานทั่วไปเนี่ยใช้ได้ลื่นไหลมากมันตอบโจทย์เรื่องของโซเชียลมากๆอ่ะเราเล่นไปแล้วเรารู้สึกไม่หงุดหงิดเลยสักนิดเดียวคือมันเป็นมือถือเรทไม่เกิน 7,000 ที่เหมือนว่าจะไม่มีบั๊กเลยยกเว้นคลาวด์มันอะคือนี่พูดถึงการใช้งานทั่วไปนะไม่ได้พูดถึงระบบมันคือการใช้งานทั่วไปกับแอปนะครับการ compatible การใช้งานอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันรวดเร็วและผมว่ามันยอดเยี่ยมมากในราคาที่ไม่เกิน 7,000 นะผมว่าเป็นอีกตัวนึงที่ใช้ได้ดีมากประมาณนี้เลยเนี่ยมันใช้ได้รวดเร็วมันใช้ได้ดีอะการใช้สลับคือตอนนี้ผมดูอะไหล่รถยนต์เยอะผมก็จะเข้าไปแบบดูเว็บเปิดอ้าวเฮ้ยเดี๋ยว
อะไรอะไรเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้คนอื่นเปิดนี่เราเปิดนะครับก็เราก็จะดูอะไรรถยนต์เปิด Facebook ตอบแชทบ้านนะครับเวลาคนมาซื้อมือถือเราประมาณนี้นะครับประกัน CTE 2ปีอะไรประมาณนี้ก็จะเนี่ยเราก็จะใช้คือมันลื่นมากนะครับมันแทบจะไม่มีจุดที่จะแบบติเขาเลยเรื่องของการใช้งานพวกนี้รวดเร็วมากการสแกนนิ้วมือก็จะอยู่ด้านข้างนี้ก็เข้ามาในเมนูเนาะเราก็จะเห็นการสแกนนิ้วมือมันจะอยู่ด้านข้างนี้เดี๋ยวผมจะเปิดซิมให้ดูนะเพราะว่ามันจริงๆแล้วมันใส่อะไรได้บ้างนะฮะอันนี้ผมใส่ซิม True เข้าไปนะครับก็ใช้งานปกติดีไม่มีอะไรผิดนี่ฮะซิม True ใส่ได้1ซิมนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเพิ่ม SD card ในส่วนใดๆได้นะครับเพราะเราหาแล้วรอบตัวเครื่องไฟแจ้งเตือนเนี่ยจะแปลกประหลาดมากมันอยู่ตรงตูดตรงนี้ก็เวลาเราเล่น Facebook เล่นอะไรมามันก็จะติ๊ดติ๊ดเนี่ยติดอยู่ตรงนี้ก็อินดี้มากนะครับเป็นมือถือที่อินดี้สุดๆลำโพงคู่แบบสเตอริโอซึ่งเสียงที่ออกมานั้นขับออกมาได้ดีทีเดียวการมองหน้าจอเนี่ยการใช้งานหน้าจอแบบเนี้ยผมว่าหน้าจอเขาเนี่ยมีความแบบความละเอียดสูงมากนะครับแล้วก็ความเนียนตาที่สูงมากจริงๆแล้วเราใช้เทียบกับ Galaxy S8 Plus ลองตัดโหมด 2K หรือว่าเราใช้เทียบกับจออื่นที่มันเป็น Full HD ด้วยกันอ่ะอย่างสมมุติตัวนี้N5S นะครับ N5S เป็นมือถือที่จอสวยมากจะเห็นว่าสีสันsaturation หรือค่าอิ่มสีเนี่ยมันดีแต่ว่าตัวเนี้ยมันได้ทั้งสีสันที่แบบสบายตาด้วยคือจอ Nexbit เนี่ยเป็นจอที่แบบจะบอกว่าไงมันมีความคมเหมือนจอ 2K อ่ะแล้วมีความคมชัดเหมือนจอ Retina และสบายตาเหมือนจอ iPhone อ่ะที่เอมา Retina น้ำตา iPhone ก็มีความสบายตามากซึ่งผมเล่นแล้วผมไม่รู้สึกว่าผมแสบตาอย่างใดนะครับนิ้มก็สบายตาแหละแต่ว่าตัวนี้คือมันคมจับเลยอ่ะจอมันอ่ะรู้สึกว่าถ้าใครเคยจับ Nexbit นะครับจะรู้ว่าจอเขาเนี่ยมีความเขาเรียกว่าเหมือนดูโปสเตอร์อย่างที่บอกไปตอนแรกอ่ะมันเนียนนะครับแล้วก็ทำมาดีมากหน้าจอทำเป็นว่า Full HD แต่ว่าคมมากแล้วก็สบายตาเหมือนจอ Retina เหมือนจอ iPhone อ่ะไม่รู้จะชมจอให้ไงคือจอมันดีมากนะตัวนี้เหมือนว่าเขาเลือกสัตว์จอที่ดีมาให้นะครับประมาณนี้ก็ในเรื่องของจอเนี่ยให้10คะแนนอยู่ที่ 70,000 หรือ 70,000 นิดๆแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรเครื่องที่ผมได้ทุกเครื่องให้คะแนนได้น้อยกว่าชาวบ้านก็ทุกทีคะแนนก็ประมาณนี้ในเวอร์ชั่นของ 7.1.1 ประมาณนี้เลยเราจะมาดูสเปคกันเลยนะครับสเปคตัวนี้บางเพียงแค่7มิลเองนะครับแล้วก็สเปคตัวนี้มาพร้อมหน้าจอ 5.2 นิ้ว IPS นะครับเป็น Full HD แล้วก็รองรับ1ซิมแบบนาโนซิมซิมเดียวแล้วก็เป็น CPU Snapdragon 808 Hexacore นะครับ 1.8 GHzนี่ไงแล้วก็มาพร้อมการ์ดจอ Adreno 418 RAM 3GB ROM 32GB แล้วก็คลาวด์เขา 100GB ตัวนี้ไม่รองรับ Micro SD Card กล้องหน้า5ล้าน85องศากล้องหลัง13ล้านพิกเซลมี Face Detection ด้วยนะครับแล้วก็หัวกล้องอัตโนมัติแบตเตอรี่ 2,680 ถอดเปลี่ยนไม่ได้นะครับแล้วก็รองรับ Quick Charge 2.0 ด้วยสแกนลายนิ้วมือด้านนี้มี NFC มาให้ลำโพงสเตอริโอคู่หน้านะครับแล้วก็พร้อมแอมป์คู่ด้วยตัวนี้ตรงตูดเขาเป็น USB Type-C นะครับตรงมุมซ้ายเลยแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูเซ็นเซอร์กันดูนะครับนี่การเหลือใช้สตอเรจเขาเหลือ20ประมาณ25 GB นะเหลือใช้มาดูกันว่ามันมีเซ็นเซอร์อะไรบ้างไจโรสโคปก็ของดีนะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ใส่มาในมาตรฐานทุกวันนี้นี่เดี๋ยวราคา 10,000 กว่าบาทก็ใช้เซ็นเซอร์พวกนี้แหละได้ดีเซ็นเซอร์ให้มาครบเลยนะครับก็ค่อนข้างทำได้ดีนะฮะในเรื่องของตัวสเปคกับราคาทีนี้เราไปดูการใช้งานกันเลยหน้าตาโดยรวมของ ROM ก็จะประมาณเพียง Android นะครับลื่นไหลมากๆคุณไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยเล่นอะไรประมาณนี้ทีนี้มาในเรื่องของลำโพงที่เราบอกไว้ตอนแรกว่าเสียงมันดีเดี๋ยวเราจะมาดูลำโพงนะครับว่าเสียงมันโอเคเลยแหละเราก็จะเปิดเพลงสวรรณาเนี่ยการเล่นแบบมันไม่มีกึกกักกักคือมันแบบทุกอย่างมันผนวกมาค่อนข้างโอเคมากลำโพงดีมากถ้าเปรียบเทียบนะ iPhone เทียบเลยอ่ะ iPhone เครื่องละ 20,000 กว่าที่ดูว่าลำโพงเนี่ยประมาณนั้นอ่ะการจับเล่นก็ไม่ได้บางลำโพงนะครับลำโพงตรงนี้
ลำโพงเต็ม10ให้10นะครับเสียดไม่เกิน 7,000 ดีมากกล้องตัวเนี้ยกล้องหลังเนี่ยถ่ายออกมาสวยดีมากในเรทราคาที่ไม่เกิน 7,000 ผมถือว่ายอดเยี่ยมอ่ะดีแบบดีมากอ่ะในโหมดออโต้นะครับในโหมดออโต้ซึ่งจริงๆแล้วผมว่ากล้องมันค่อนข้างใช้ยากนิดนึงจริงๆมันเป็นเพียงแอนดรอยด์มันน่าจะง่ายใช่ไหมแต่ในการเลือกโหมดอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือภาพถ่ายจริงเป็นอย่างนี้นะมืดปิดเลยนะครับแต่อันนี้คือภาพถ่ายที่เป็นโหมด HDR ก็คือมันสามารถที่จะถ่ายแบบดึงส่วนมืดมาได้เยอะมากดูดิคือคนละเรื่องเลยนะนี่คือถ่ายกลางคืนได้ดีมากเลยนะครับเนี่ยการถ่ายในห้างพวกนี้ครับดีเทลอะไรโหมดออโต้เขาเนี่ยมันไม่ได้ว่ากล้องมันเทพจัดนะครับแต่กล้องมันแบบเอาได้คือมันอยู่ได้คือไว้บาลานซ์มันก็ดีสีสันมันก็ดีมันไม่ได้เข้มอะไรมากนะครับคุณเนี่ยมันโอเคมากอ่ะมันแบบโอเคมากบอกแค่นี้มันโอเคจริงๆนะครับอันนี้เป็นHDRมันก็จะสีมันก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เป็นโหมดธรรมดานะครับท้องฟ้าไดนามิกก็เก็บเอาอยู่กล้องหลังเนี่ยเอาไปเลยนะครับเต็ม10ให้9นะครับมันจะแพ้เรื่องโหมดพวกนี้นะครับจริงๆโหมดกล้องหลังเนี่ยมันก็จะไอเนี่ยเวลาเราจัดวิดีโอปกติแล้วเป็นมือถือรุ่นอื่นนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างมูเบียวิดีโอเนี่ยไอตัวนี้มันจะมีกดวิดีโอปุ๊บแล้วเราก็กดถ่ายมันจะรวดเร็วใช่ไหมเวลาเราจะดูแต่นี้เราต้องกดมางี้ครับต้องหาแท็บก่อนแล้วก็มาเลื่อนเป็นวิดีโอมันกด2จึ๊กไงเนี่ยกด2จึ๊กบางเผลอๆมันกดไม่ติดอีกแล้วค่อยมากดอ่ะ3จึ๊กอันนี้กด2จึ๊กนะครับกดวิดีโอปุ๊บกดเนี่ย2จึ๊กเนี่ยมันง่ายกว่านี่ประมาณนี้อันนี้กด3จึ๊กนะครับจึ๊กๆๆประมาณนี้แล้วเวลาจะกลับมาก็ติ๊กบางทีมันก็ไม่ติดนะประมาณนี้การโฟกัสก็ทำได้บางทีก็ไม่เข้านะครับบางทีไม่เข้าเพราะว่าอันนี้มันอัพซอฟต์แวร์มาใหม่นะครับบางทีมันจับโฟกัสไม่เข้าก็แก้โดยการสลับกล้องปุ๊บไปกล้องหน้าสลับปุ๊บมากล้องหลังแบบนี้แล้วก็จะโฟกัสเข้าภาพที่ได้นั้นมีความคมชัดที่แบบดีมากอันนี้คือโหมดที่เรากดจริงๆแล้วโหมดทั่วไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้กดเลยอย่างเช่นอันนี้ภาพถ่ายใช่ไหมเนี่ยกด HDR เปิดปิดมันรวดเร็วใช่ไหมฮะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างแต่อันนี้เราต้องมากดแถบนี้ก่อนแล้วก็มาเปิด HDR คือโอเคแหละมันไม่ลกหน้าจอแต่ว่ามันค่อนข้างจะแตะเยอะไปหน่อยผมไม่ชอบมือถืออะไรที่ต้องแตะเยอะอันนี้ก็เป็น HDR เราต้องรอสักพักหนึ่งเลยถ้าเป็นสภาพที่มันต้องดึงแสงมืดแสงสว่างเยอะๆเนี่ยเราต้องรอเลยนะครับปิดก็จะเป็นเส้นนะประมาณนี้แล้วจะมาเข้าในโหมดโปรนะครับแมนนวลคาเมร่าเข้าไปก็จะมีอยู่แค่นี้จะไม่มีการสปีดชัตเตอร์นะครับไม่มีเลยก็ไม่ได้มีอะไรก็คือมีก็เหมือนไม่มีส่วนงานวิดีโอเนี่ยเขาใช้ได้เลยนะเสียงแบบชัดกล้องวิดีโอในส่วนของกล้องหลังเนี่ยเทสกล้องวิดีโอนะครับเสียงชัดมากโอเคเนี่ยลื่นไหลเสียงชัดมากดีเทลเก็บได้ดีแต่มันล็อกแสงเราไม่สามารถที่จะแตะเพื่อแบบอิสระสมมติว่าผมถ่ายนะปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถกดแล้วมันสามารถชดเชยแสงได้ในตัวนะครับคือมันไม่ได้มันแค่โฟกัสได้อย่างเดียวปกติเราแตะสีดำปุ๊บมันจะต้องสว่างอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะเทียบตัวอื่นให้ดูอย่างวิดีโอตัวนี้ถ้าเรากดถ่ายวิดีโอใช่มั้ยฮะพอเรากดที่สีดำเห็นไหมฮะมันจะสว่างพอเรากดที่สีขาวนี่มันก็จะชดเชยแสงอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะสว่างนี่แต่เน็กบิดมันทำไม่ได้ปุ๊บคือมันล็อกให้เลยอ่ะเหมือน Samsung รุ่นเก่าๆอ่ะแตะปุ๊บเห็นไหมฮะแสงเหมือนเดิมเลยมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือมันไม่วูบวาบส่วนกล้องหน้านั้นถ่ายในที่มีแสงเนี่ยผมให้คะแนนไป6ถึง7คะแนนเต็ม10นะครับซึ่งมันทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวไม่สามารถที่จะแตะโฟกัสหรือวัดแสงได้นะครับเป็นฟิกเลยนี่ก็คือมันคำนวณจนโอเวอร์นะครับอย่างเงี้ยฉะนั้นทางแก้ที่ง่ายที่สุดก็คือฉีกมันออกมาจากไอตัวที่มันไม่โอเคเราจะถ่ายให้ดูก็ถ้าถ่ายในภาพในที่มีแสงสว่างเพียงพอนะครับมันถือว่าสวยเลยทีเดียวแหละแต่ถ้าแสงน้อยปุ๊บมันมองไม่เห็นเลยนะครับและมันไม่มีโหมดที่จะเปิดแฟลชกล้องหน้านะคุณต้องไปโหลดแอปกันเอาไม่รู้ว่าต้องไปโหลดแอปที่มันใช้สกรีนหน้าจอผมถือว่ากล้องเนี่ยผ่านไปเลยนะครับในเรทราคานี้ถ้าใช้โหมดออโต้เนี่ยผมให้คะแนนเยอะมาก8คะแนนนู่นแหละ8 9คะแนนนะครับสำหรับกล้องหลังในโหมดออโต้สำหรับแมนนวลจะไปแพ้แบรนด์หลายแบรนด์มากเลยเช่น
นูเบียหัวเว่ยอะไรพวกนี้เพราะตอนนี้มันไม่มีแมนนวลเนาะถ้าเทียบกับ Samsung ก็เทียบได้นะในโหมดออโต้เพราะว่า Samsung ออโต้เจ๋งมากและ Samsung ในราคานี้จะไม่มีโหมดโปรเหมือนกันแต่กล้องหน้าผมให้ประมาณ7คะแนนนะครับมันอยู่ในระดับที่แบบมันไม่ได้โอเวอร์แต่คือมันสวยใช้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้กล้องหน้าเนี่ยมาดูงานวิดีโอนะครับนี่ปุ๊บสวัสดีสาวไทยแล้วก็สาวอีสานบ้านเราประมาณนี้เสียงเนี่ยดีมากเลยสวัสดีเห็นไหมฮะสาวไทยแล้วก็สาวอีสานบ้านเราประมาณนี้ถ้าคุณจะไปไลฟ์สดในที่แบบว่าไม่ต้องแสงน้อยใช้ได้เลยนะครับเพราะวิดีโองานวิดีโอมันดีคือการใช้งานโดยรวมมันดีมากทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยถ้าใช้งานทั้งวันใช้งานทั้งวันเลยเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้นะครับถ้าไม่ได้ใช้หนักแบบหนักมากๆเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้ถ้าใช้โซเชียลอย่างเดียวแต่ว่าเหมือน CPU ตัวเนี้ยเวลาไปเล่นเกมปุ๊บเนี่ยมันลดแบตมันลดเร็วมากนะครับอย่างเล่น ROV ไปเนี่ยเล่นไป15นาทีลดไป 11% เอฟเฟคสูงสุดปรับแม็กสุดทุกอันนะครับหรือว่าการเล่นแบบเอฟเฟคกลางก็หมดพอๆกันเลย 10-11% เนี่ยในเวลา15นาทีเกมนึงมันประมาณนี้ฉะนั้นมันจะเล่นได้ประมาณ10เกม 9-10 เกมแบตจะหมดนะครับประมาณนี้เลยการใช้งานเรื่องแบตเตอรี่ก็อ่ะเทสเกมนะครับจากองศานะ31มาแล้วครับเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่กระตุกนะครับโหมันหลบเหรอนี่เห็นกูถอยหลังยิงนี่ยิง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 ตบตบตบทุบตบเตะไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยนะน้องนี่ไปเจอหวานฟ้าหน้าดำพี่เข้าไปลื่นๆนะครับเกมนี้4นาทีดูนะครับว่า4นาทีมี47เลยนะครับพวกนี้ก็จะเป็น30กว่านี่คือเล่นเกมโอ้โหร้อนจีเลยหนูว่านี่ไม่น่ามีปัญหานะครับเล่นได้ดีครับก็จะมีเนินๆหน่อยสบายสบายลื่นๆนะครับลื่นๆเลยเล่นได้ดีมากเล่นได้ดีมากเลยไป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 มีใครหรือเปล่ายิงทหารแบบนี้จะจ้างมาดีกว่าเปลืองทรัพยากรกลาโหมนี่ยิงมันนะครับขึ้นป้อมยิงยิงโอเคนะครับผ่านเกมพวกนี้เล่นสบายๆแล้วนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะส่วนมากเราเทสก็เทสเกมออนไลน์เนาะเพราะคนจะเดี๋ยวนี้คนเล่นเกมออนไลน์นะครับดูว่ามันไหวไม่ไหวแค่นั้นเองเวลาซัมมอนอะไรเยอะอย่างเนี้ยมีเงื่อนนิดนึงนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะอย่าเรื่องมากนะฮะ คนรีวิวบอกกูมาดูแล้วกูจะโดนมึงด่าโอเคเกมซิลนี่ก็ลื่นๆครับไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นครับสะดวกสะดวกเลยฟันเน่เท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 ่อันนี้ก็จะปรับเป็น default ของเขาเลยนะครับไม่ได้ปรับเอฟเฟกต์อะไรขึ้นมาเดี๋ยวมาดูทำไมปุ่มมันต้องขึ้นมางี้วะลงไปแล้วนะครับก็มีก็คือกักๆเล่นได้นะครับแต่ว่ามันก็เล่นได้อ่ะมันก็มีกึกๆนะครับอ่ะดูว่ามันกึกๆไหมเนี่ยมันกึกๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันอาจจะเพราะความร้อนด้วยนะครับความร้อนตัวเครื่องเดี๋ยวเราวัดกันโอ้49อ่ะ
เนี่ย CPU เนี่ยโหร้อนมากนะครับมันอาจจะเพราะความร้อนด้วยก็ถ้าไปเล่นเกมออนไลน์แบบหนักๆอะไรเงี้ยอย่างที่เห็นไปนะครับมันก็จะมีแบบกึกกึกกักๆแบบเนี้ยว้าอีกอ่ะตัวจวกจวกไล่ลำนี่ต้มยำกุ้งนะฮะไล่ลำ ฟันไปดูไล่ลำนี่ท่ากูเท่ไหมนี่ฟันหินฟันลมนี่อย่าเก่งกับพี่เนาะอย่าเก่งกับพี่ประมาณนี้ครับอ่ะอันนี้พักไปนะครับจนเครื่องมันเย็นเดี๋ยวเราจะมาลองเทส ROV กันเกมหนึ่งอ่ะ30สุดนะครับจริงๆแล้วลองเล่นสุดนะครับมันเล่นได้โอเคตอนแบบไม่ได้บวกอ่ะเกาะ30ตลอดไม่ตกเลยนะครับพอบวกปุ๊บนี่คือแบบบางที19กระตุกลงมาเลยคือกระตุกเลยอ่ะเอฟเฟกต์สูงสุดนะครับจะสังเกตจากเงาเนาะนี่อย่างเงี้ย30สบายนะแต่ว่าบวกปุ๊บนี่โอ้โหมาดูไปก่อนข้ามยากนะอลินเนี่ยข้ามันยากนะครับอ้าวสบายนะครับอันนี้ก็คือยัง30อยู่นะแต่ผมว่าถ้าเวลาเครื่องร้อนมันเฟรมเรทมันจะตกเลยอ่ะจะไปบวกให้ดูนี่ชนนะครับปั่นทำลายป้อมนะครับหนีสู้ต่อไปมันยังอึดกว่าเราในคีฟจริงๆแล้วมีเรื่องครับต้องรีบไปช่วยโอ้ยกดไม่ไปโอ้ยกดไม่ไปอ
ทำไมล่ะฮะเอาอีกไหมเอาอีกไหมเนี่ยฮะกระตุกเห็นไหมฮะเฟรมเรทลดลงเหลือ18-20นะครับเออประมาณนี้กินยาก่อนมันก็เล่นลำบากอ่ะเอฟเฟกต์สูงสุดเล่นไม่ได้นะครับบอกเลยว่าถ้าลงแรงเนี่ยคุณจะตายเอาซะง่ายๆเห็นไปแล้วเนาะอันนี้ยังเครื่องไม่ร้อนนะครับเนี่ยกึกกึกถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยโอเคได้อยู่กระตุกครับขอค่าก่อนตายนะครับผมนี่เหลือ15นะครับเมื่อกี้โอเคนี่เอฟเฟคสูงสุดเดี๋ยวเราจะไปดูเอฟเฟคไปสักครั้งนึงนี่กระตุกยับเลยนะครับเหลือ10กว่าเฟรมอ่ะเนื่องด้วยเกิดจากความร้อนเครื่องได้มั้งเนี่ยถ้าบวกกันนะเนี่ยมันขึ้นมา48 49นะฮะเนี่ย49นะครับกระตุกนะเนี่ยกระตุกเลยอ่ะ10กว่านะครับไม่ไหวงุนงิดอ่ะถ้าเล่นอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็บวกไม่ได้นะครับมันโอกาสบวกมันไม่ได้ครับมันกระตุกกลัวตายซ่ากับพี่แล้วน้องกระตุกครับไม่ไหว12เฟรมตามนี้เลยเอาอะไรเอาค่ะพี่ยากน้องพี่วิ่งเร็วกลับไปบวกช่วยเพื่อนครับนี่โอเคกลับบ้านเราถ้าเล่นระดับกลางเล่นได้อยู่แล้วครับเพราะว่าผมลองมาหลายตาแล้วถ้าเล่นระดับกลางนะเล่นบวกเล่นอะไรมันจะไม่กระตุกแบบนี้มันคือคนละเรื่องกันเลยเนี่ยมันไปไม่ได้น่ะโอ้โหดูดิทำไมเนี่ยกระตุกนี้หนีไม่ได้นะครับตายอย่างเดียวเรียบร้อยแรงนะเนี่ยเอามันบวกโจมตีหมดอะเอามันครับเท่น้องเข้ามาเติมพลังก่อนเข้าใหม่ครับไม่ไหวกระตุกทำไมไม่มารวมไม่เข้าใจวะ
ก็ประมาณนี้ครับเล่นเกมไม่ได้เลยเอฟเฟกต์สูงสุดนะเอฟเฟกต์กลางเล่นได้อ่ะมาสรุป มาสรุปกันสำหรับมือถือ Nexbit Robin สรุปข้อดีเลยก็คือว่าจอภาพเขาเป็นจอภาพที่เนียนตามากตัวนี้คือหน้าจอที่คุณภาพดีมากทั้งที่มันเป็นแค่จอแล้วก็การเล่นโซเชียลต่างๆ Facebook สลับแอปยอดเยี่ยมมากไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ตอนนี้อัพมาเป็น 7.1.1 แล้วด้วยนะครับก็ตอนนี้มันยังอัพอยู่นะครับส่วนอะไรนอกเหนือจากนี้จะอัพไม่อัพยังไงติดตามกันเอาเองลำโพงทำมาได้ค่อนข้างดีเป็นลำโพงที่ไม่ได้เสียงดังมากแต่ทำมาก็ในเรทราคานี้นะก็ถือว่าโอเคกล้องถ่ายภาพกล้องหลังยอดเยี่ยมนะครับงานวิดีโอดีอัดเสียงอะไรดูดีหมดนะครับผมนะตัวนี้มี NFC ให้อีกด้วยเทคโนโลยีก็ให้มาเยอะแยะเลยสรุปจุดเด่นๆก็ถ้าเกิดใครใช้โซเชียลนะครับโซเชียลเยอะๆมันค่อนข้างตอบโจทย์เรื่องโซเชียลได้ดีมากนะครับมันรวดเร็วการซิงค์ Google ที่ผมใช้ทำงานนะมันก็ทำได้รวดเร็วไม่มีปัญหาอะไรเลยการแจ้งเตือนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเร็วมากข้อพิจารณาครับแบตมันน่าจะอึดกว่านี้จริงๆแล้วถ้าเกิดเราใช้โซเชียลทั้งวันนะครับมันก็พอที่จะอยู่รอดบ้างครับบ้างบางวันแต่ถ้าเล่นเกมเนี่ยไม่รอดเลยจากที่เรารีวิว ROV ไปก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะกินแบตเยอะอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาแต่ถ้าใช้โซเชียลติดต่องานเนี่ยการเพียวแอนดรอยด์เขาทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็รูปทรงมันเนี่ยเราจับดูมันจับถือดูมันแลดูแบบถ้าในเหรียญราคานี้นะผมว่ามันควรจะแข็งแกร่งกว่านี้อันนี้ความรู้สึกผมแต่ถ้าจับใช้เฉยๆมันก็ธรรมดาแต่นี่ผมเทียบกับเหรียญราคานี้มันจะมีมือถือที่เน้นบอดี้ประมาณนี้ข้อพิจารณาก็ประมาณนี้นะก็ในเหรียญราคานี้ก็จะมีหลายๆตัวให้เลือกซื้อกันนะครับใครต้องการมือถืออินดี้ก็ฝาก Nexbit Robin เอาไว้ณตรงนี้ด้วยสำหรับรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมเราก็จะเขียนไว้ข้างใต้คลิปเลยนะครับก็อ่านกันด้วยนะครับเพราะว่าส่วนมากไม่อ่านเลยกับการรีวิวนี้นะครับไปแล้วนะเพราะเราง่วงนอนซะเหลือเกินสวัสดีจ้า